หนึ่งชั่วโมงแล้วขออีกนิดเดียว15 นาที15 นาทีที่เราจะไปพักผ่อนแล้วยังอัดอยู่นะยังอัดอยู่โอเคผมจะเปิดโปรเจกต์แล้วครับแล้วก็ create new ทำบนสมาร์ทดีไวซ์เนี่ยผมขอจำลองเป็นบนคอมพิวเตอร์หมดเลยนะจริงๆเทคนิคมันไม่ต่างกันเลยครับเห็นสมาร์ทดีไวซ์ไหมแค่ผมเลือกโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์ที่ผมทำบนคอมพิวเตอร์มันจะไปอยู่บนนี้ครับเพราะผมเชื่อมสายไว้แล้วสาย USB พอผมรันปุ๊บมันจะมารันบนนี้เท่านั้นเองครับแต่ว่ามันมองไม่เห็นขอแบบทำบน Windows Form ก่อนนะเพื่อที่จะดูว่าเราจะเขียนโปรแกรมเหมือนจะซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้อะไรมาบ้างมากกว่ารู้หรือไม่รู้เฉยๆนะครับมาถึงตรงนี้ผมแค่ย้ายโปรเจกต์เฉยๆนะครับจากสมาร์ทดีไวซ์มาอยู่บน Windows Form นิดนึงนะครับจะได้มองเห็นไปพร้อมๆกันมา Windows Form ผมก็ตั้งชื่อว่า Lightout จากนั้นเลือกนิดนึง .NET Framework เอา 2.0 แล้วกันต่ำๆไม่อยากได้รีซอร์สเยอะแยะอยากจะให้เห็นเป็นโครงสร้างแบบภาษาแบบพื้นๆง่ายๆครับแล้วก็สิ่งที่ผมมักจะทำเป็นอย่างแรกเลยคือเซฟแล้วก็วางตำแหน่งนี่ให้ถูกต้องนะครับผมลบงานลบไม้เปลี่ยนชื่อมันก่อนเลย0แล้วก็เซฟลงตรงนี้เลยนะลบงานเก่าเปลี่ยนชื่องานเก่า select ไม่ยอมโอเคนี่นะเซฟนะครับเซฟแล้วสิ่งที่ผมจะทำคือคุณรู้จักการเปิดปิดไฟอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราจะเปิดปิดเฉยๆมันปุ่มเดียวเนี่ยมันง่าย Lightout เป็นเกมนึงที่ใช้พัฒนาอัลกอริทึมเล็กๆน้อยๆในเกม Resident Evil ใครเคยเล่น Resident Evil 1บ้างทันไหม Resident Evil 1มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากหรอกมีปุ่มอยู่9ปุ่มผมเอาปุ่มมาวางก่อนนะแต่ขอปรับกราฟิกก่อนนะปุ่มนี้มีแต่สีครับคือเปิดไฟกับปิดไฟสำหรับการปิดไฟผมตั้งให้มันเป็นแบ็คกราวด์ในสีออกดิมเมอร์เกรย์แล้วกันนะครับเลือกสีได้เลยดิมเมอร์เกรย์แล้วก็ copy ปุ่มทั้งหมด3ปุ่มนะครับที่แถวแรกและทำเป็น3 คูณ 3ถัดไปผมก็จะเปลี่ยนชื่อ name ให้มันเรียกได้ตรงแบบความหมายของเมทริก btn ผมตั้งชื่อมันตรงนี้ว่า11เปลี่ยนเป็น00ดีกว่าแบบ zero base ก็คือ00นับ0นะตัวนี้ btn เป็น0คอลัมน์1นะครับส่วนตัวนี้เป็น btn เป็น0คอลัมน์2นะครับทำแบบนี้ไปจนเสร็จอันนี้ btn 21นะครับสุดท้าย22ถูกต้องไหมผมผิดตรงไหนบ้างทักด้วยนะจากนั้นผมก็มาเพิ่มโค้ดมันคงจำเหมือนเดิมครับแต่พอคลิกเข้าไปเราจะได้โค้ดภาษา C ผมปิดหน้าต่างที่ไม่จำเป็นนะครับ00มาแล้วทำเหมือนกัน9อันเลยแต่พอคลิกสร้างไปเรื่อยๆเรียงลำดับนิดนึงตอนเราอ่านจะได้อ่านง่ายๆนะครับถ้าเราอยากสลับก็ไปคัดระหว่างได้นะครับหลังจากที่เราได้โค้ดแล้วครบหมดแล้วนะเราก็มาดูกันนี่คือโค้ดนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเซฟออลนะครับเซฟผมมันเปลี่ยนคีย์ผมด้วยถ้าเสียบอุปกรณ์อื่นเปลี่ยนจริงด้วยอ่ะตัวนี้00มาแล้วนะครับเสร็จแล้วยุคนิดนึงจะได้เห็นรวมๆนะประมาณนี้แล้วก็ผมก็จะสร้างตัวแปรตัวหนึ่งเป็นบูลีนเนี่ยคือ0กับ1มีแค่นั้นรู้จักใช่ไหมครับเหมือนดิจิตอลเลยแล้วผมก็สร้างมันเป็นเมทริกไว้2มิติมันชื่อว่าคีย์แล้วกัน key ay เติม s นิดนึงนะเท่ากับ new
บูลีนอันนี้คือการประกาศในภาษา C ให้มันมีขนาดเป็น 3x3 3x3 ทันไหมเราได้เมตริกซ์ 3x3 มาแล้วมีเก็บได้แค่0กับ1 0กับ1บูลีน0กับ1คำถามต่อไปตอนนี้ตอนมันถูกสร้างขึ้นมามันเป็น0หมดเลยคือไฟดับหมดเลยทีนี้ตอนมันติดเนี่ยผมจะมีลักษณะว่าถ้ากดตรงมุมเนี้ยปุ่มที่อยู่ตรงชิดมันเนี่ยจะท็อกเกอร์ถ้ากดปุ่มแล้วปุ่มที่อยู่ข้างๆจะสวิชด้วยคือจะสลับด้วยติดอยู่จะกลายเป็นดับดับอยู่จะกลายเป็นติดตัวมันเองด้วยทั้งหมดตรงไหนติดอยู่กับมันยกเว้นแนวแดกอนอลนะในแนวทแยงไม่เอามันใหญ่เยอะไปก็จะเขียนโค้ดประมาณนี้นะครับงั้นเรามีเมตริกแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการเขียนโค้ดท็อกเกิลตัวบูลีนก็คือ0กับ1นะครับผมก็จะประกาศ private void คล้ายๆภาษา C นั่นแหละเราจะเจอคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมนะครับผมตั้งชื่อว่าท็อกเกิลแล้วกันนะท็อกเกิลคีย์แล้วผมก็จะรับตัวแปรตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนหน้ากากว่าผมจะอัปเดตกับปุ่มไหนบ้างเช่นตัวถ้าผมกดปุ่มมุมบนนี้ผมก็ต้องอัปเดต3ปุ่มผมจะรับหน้ากากมันมาเดี๋ยวอันนี้เห็นไปก่อนนะเดี๋ยวพอดูสรุปแล้วผมใส่หน้ากากเข้าไปก็จะรู้การใส่หน้ากากเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันเป็นการเขียนอัลกอริทึมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขียนให้ดูในเพนนะสักครู่นะรอเพนแป๊บหนึ่งสมมุติว่าผมจะอัปเดตปุ่มนะครับแล้วมันมีเมทริกเป็นประมาณนี้3คูณ3ผมเพียงแค่ exclusive or กับคือเดิมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะ x unknown ไม่สนนะครับว่าปุ่มเดิมอ่ะเปิดปิดอะไรอยู่นะครับเช่น1 0 1 1 1 0 0 1 0เนี่ยพวกนี้นะสมมติเป็นแบบนี้แล้วผมก็ exclusive or คือการ toggle นั่นเองผมท็อกเกิลกับ111ตรงนี้ที่เหลือป้อน0หมดเลยพอเห็นภาพไหมเราจะได้ว่าอันนี้คือ max นี่คือชื่อที่ผมเรียกนี่คือหน้ากากที่ผมเรียกพอเรา exclusive ออกมาแล้วผลลัพธ์ของมันตรงนี้จะน่าสนใจครับผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะมีลักษณะว่ามันจะท็อกเกิลเฉพาะที่หน้ากากเนี้ยเป็น1ก็คือเดิมเป็น1อยู่เป็น0 0อยู่เป็น1 1แล้วที่เหลือเหมือนเดิมครับขอโทษที่เหลือจะเหมือนเดิมมาเปลี่ยนสีซะเลย1 1 1 1 0 0ตัวนี้เท่านั้นที่เปลี่ยนไปครับเห็นภาพไหมนี่คือกลไกที่ผมจะทำแต่ตรงนี้แหละคือ toggle key ที่ผมจะเขียนนั่นเองปึ๊บมาดูกันในโค้ดนะครับ